Assalamualaikum Pakistan มีระนามโนแฮไหมไทยแลนด์เซฮง Assalamualaikum ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนเพื่อนจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและอย่าลืมมาอุดหนุนคอลลาเจนวีซีและแคลนวีซีแคลนเบอร์รี่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจสามารถทักแชทหรือคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ขวัญพูดถึงนะคะคอลลาเจนบวกวีซีนะคะ1กล่องมีอยู่10ซองราคา 1,600 รูปีนะคะซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บนะคะกระดูกและข้อต่อเนาะซึ่งเหมาะมากนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะดูแลผิวตัวเองให้มันสุขภาพดีแข็งแรงนะคะซึ่งขวัญก็ลองใช้อยู่นานพอสมควรเลยแหละนะคะขวัญถึงรู้ว่ามันดีต่อสุขภาพผิวนะคะขวัญจะบอกว่าเวลาที่ขวัญเป็นสิวหรือว่าขวัญกดสิวอย่างเงี้ยคือมันจะหายไปเร็วมากซึ่งขวัญจะบอกเลยว่าอายุ30อย่างเราเนี่ยถ้าได้เป็นรอยแผลเป็นบนหนังหน้านะคะใช้คำว่าหนังหน้าเลยเนี่ยมันจะหายยากมากนะคะแต่ขวัญใช้เวลาภายใน1เดือนนะทุกคนคือมันจางไปคือจางไปเยอะมากอ่ะเออนะคะเนี่ยขวัญก็เพิ่งกดสิวมานะคะแต่ว่ามันคือทุกคนมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าแอปมันช่วยได้เยอะมากนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเยอะจนขนาดว่าน่าเกลียดแต่คือแบบถ้าขวัญคือรักษาดีๆคือแป๊บเดียวมันก็หายนะคะและตัวนึงที่มันช่วยขวัญได้มากๆก็คือนี่เลยนะคะก็คือคอลลาเจนบวกวิซีตัวนี้แหละนะคะถ้าสาวๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานแล้วสนใจสามารถทักคอมเมนต์หรือว่าทักแชทขวัญมาได้นะคะลิงก์ Facebook ใต้คลิปวิดีโอแอดเพื่อนมาได้แล้วก็ข้อความมาหาได้เลยนะคะและผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่ขวัญอยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะแคลนเวลซีแคลนเบอร์รี่นะคะ1กล่องมีอยู่10ซองราคา350รูปีนะคะเหมาะมากสำหรับสาวๆอายุ30ขึ้นอย่างเรานะคะซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็คือการต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยมันช่วยในเรื่องของระบบปัสสาวะนะคะซึ่งสาวๆคนไหนที่ชอบกลั้นฉี่บ่อยๆฉี่ไม่สุดสักทีลองเอาไปตำกันดูนะคะซึ่งบอกเลยว่าดีแน่นอนเพราะว่าขวัญลองทดลองมาแล้วนะคะดื่มแบบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าขวัญจะดื่มตอนเช้าเนาะซึ่งมันช่วยได้เยอะมากๆนะคะเพราะว่าขวัญมั่นใจนะคะว่าสาวๆหลายคนเวลาเดินทางหรือว่าไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ชอบเข้าห้องน้ำสาธารณะนะคะนะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องกลั้นฉี่แต่ไม่ได้สนับสนุนให้กลั้นฉี่นะเออนะคะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าฉี่กระปิดกระปอยฉี่ไม่สุดสักทีนั่นแหละคือปัญหาที่ตามมานะคะลองเอาไปดื่มกันดูนะคะบอกเลยว่าได้ผลแน่นอนเพราะขวัญก็ลองดื่มมาแล้วนี้ก็มีข้าวเหนียวมาด้วยนะทุกคนค่ะข้าวเหนียวนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ปากีสถานเนาะถ้าสนใจนะคะสามารถทักคอมเมนต์หรือว่าทักแชทมาหาขวัญได้นะคะลิงก์ Facebook ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะนะคะอันนี้คือแพ็คละ1กิโลนะคะแพ็คละ1กิโล1กิโลเนี่ยคือ900รูปีนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานต้องการจะกินข้าวเหนียวนะคะรีบเข้ามาตามกันเลยนะคะบอกเลยว่ามีไม่เยอะแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ว่าขวัญก็จะสั่งมาได้แหละแต่ว่ามาแต่รอบเนี่ยไม่รู้ว่าต้องรอนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะ1แพ็คเนี่ย900รูปีไม่รวมค่าส่งนะคะขวัญก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ฟังขวัญบรรยายการขายของมาจนจบนะคะวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาฟังกันเลยเนาะเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะถ้าวันนี้นะคะถ้าวันนี้ขวัญฝากถึงสาวๆหลายๆคนเนาะถ้าวันนี้นะคะคุณได้เจอคนที่ดีพร้อมดูแลนะคะคุณจะหยุดที่เขาหรือว่าคุณจะไปต่อมันจะมีคำนึงประมาณว่าคุณจะหยุดหรือจะไปต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณได้เจอคนที่ดีๆแล้วเนี่ยเขาพร้อมจะดูแลคุณเนี่ยในทุกๆเรื่องนะในทุกๆเรื่องคุณจะหยุดที่เขาหรือว่าคุณจะไปต่อนะคะวันนี้นะขวัญก็จะมาอธิบายให้ฟังเนาะว่าคือบางคนเนี่ยคำว่าดีของเขาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีสำหรับหลายๆคนนะคะคือบางคนเนี่ยเจอคนที่ดีคือดีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานะดีหน้าตาดีการงานดีคือทุกอย่างดีนะคะคือดีทุกอย่างเลยแต่มันก็จะมีข้อเสียบางอย่างเท่านั้นที่เรารับในตัวเขาไม่ได้มันก็เลยไปต่อไม่ได้แบบนี้ก็มีเช่นกันนะคะและก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่นะคะที่บอกเลยว่าคือไม่ได้ดีอะไรเลยไม่ได้ดีเลิศเลยเพอร์เฟครวยก็ไม่รวยหน้าตาก็ไม่ได้ดีอะไรนะคะการงานก็ธรรมดานะคะแต่ผู้หญิงกับเลือกเขาแล้วอยู่แล้วเลือกที่จะอยู่กับเขานะคะคือบางทีเนี่ยผู้หญิงเราอะเนาะมันก็ไม่ได้มีทางเลือกมากเอาง่ายๆนะคะแล้วทีนี้คือเอาง่ายๆว่าคือเขาไม่ได้พร้อมที่จะดูแลเราได้ 100% แต่ผู้หญิงก็เลือกที่จะหยุดอยู่ที่เขา
ไม่อยากจะไปต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะคะคือเพราะว่าเขาก็อาจจะมีข้อดีที่คนดีไม่มีอยู่ตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราจะเอาเปรียบมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะคือประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันการไปเจอผู้คนการไปเจอสังคมของแต่ละคนประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะคะได้เจอคนที่ดีๆพร้อมที่จะดูแลเราอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าในความดีของเขาเราจะอยู่ได้หรือเปล่าในความไม่ดีของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราแต่ละคนนะคะมันจะมีมุมมองต่างกันมีความคิดต่างกันนะคะบางคนมันก็มีความสุขในแบบของเขาเขาอยู่ของเขาได้แบบนี้นะคะบางคนมันก็มีความสุขในแบบที่เขาเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกแล้วนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะยอมรับเนาะและอีกอย่างนึงนะคะถ้าในเมื่อคุณได้เจอคนที่ดีและพร้อมจะดูแลคุณแล้วเนี่ยคือขวัญจะแนะนำว่าไม่ว่าเขาจะมีเรื่องที่มันไม่ดีแค่นิดเดียวนะทุกคนค่ะอย่าเอามาเปรียบเทียบกับส่วนที่มันดีของเขาเขาอาจจะดี 90% อีก 10% เขาก็อาจจะแบบมีบ้างนะคะมนุษย์มันไม่ได้เพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ดีพวกนั้นเนี่ยนะคะเรื่องไม่ดีพวกนั้นเขาสามารถที่จะเปลี่ยนที่จะปรับได้เราก็ให้โอกาสเขานะคะให้โอกาสเขาสักนิดนึงในการเปลี่ยนเพื่อเรานะคะไม่ใช่ว่าให้เขาเปลี่ยนเพื่อเราอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่อเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องอยากจะเจอคนที่ดีคนที่พร้อมจะอยู่กับเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เจอคนดีๆแล้วขวัญแนะนำว่าให้คุณหยุดก่อนนะคะหยุดที่เขาก่อนหยุดที่เขาก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปต่อเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติเป็นคนดีพร้อมที่จะดูแลคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่ะควรจะหยุดที่เขานะคะศึกษากันไปนะคะถ้าเกิดว่ามันนึงอ่ะอยู่ด้วยกันไปแล้วแต่งงานด้วยกันไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยมันยังเหมือนเดิมมันยังไม่มีการพัฒนานะคะทั้งที่บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีพร้อมที่จะดูแลแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยถึงวันนั้นก็ค่อยว่ากันนะคะทุกคนค่ะคือการแต่งงานมันไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องแต่งตั้งแต่อายุ18นะคะคุณจะต้องแต่งอายุไม่เกิน25คุณจะต้องแต่งอายุไม่เกิน30นะคะมันไม่มีจำกัดนะคะเรื่องของอายุไม่ต้องเอามาเป็นเส้นวัดว่าคุณจะแต่งงานกับเขาได้หรือเปล่าคุณจะเหมาะสมกับเขาหรือเปล่าคุณจะไปต่อกับเขาได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอายุตัดออกไปได้เลยนะคะขวัญจะแนะนำว่าคนที่อายุน้อยหรือคนที่อายุมากกว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะกับการที่เราจะต้องได้เจอคนที่ดีหรือไม่ดีหรือคนที่จะพร้อมดูแลไม่พร้อมดูแลเรานะคะเรื่องอายุมันไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณได้เจอเขาแล้วนะคะถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะแต่งงานกับคุณเขาพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะคือเรารู้แหละว่าเขาเป็นคนดีก็จงหยุดที่เขานะคะและถ้าในเมื่อคุณเจอคนที่ดีแล้วคนที่พร้อมดูแลคุณแล้วแต่ย้อนกลับมาดูที่ตัวคุณเองคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่พร้อมนะคะคุณอยากจะไปต่อไม่ใช่คำว่าไปต่อของขวัญในที่ไม่ใช่ว่าอยากจะไปต่อกับคนอื่นนะหมายถึงว่าชีวิตเราอะมันอยากจะทำงานอยากจะใช้ชีวิตคนเดียวแต่อยากจะมีคนคุยอะไรแค่เนี้ยประมาณเนี้ยคือคุณก็อ่ะนั่นตัดสินใจเอาเองนะคะหรือว่าคุณก็อาจจะแบบว่าคุยไปทำงานไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปแต่ว่าแค่คุยกับเขาให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่คือถ้าเป็นมุสลิมเนาะเป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยคือเอาง่ายๆขวัญก็เคยบอกเพื่อนๆหลายๆคนแล้วมันไม่ได้มีระบบแฟนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะก็อยากจะให้แต่งงานกันถูกต้องเนาะมันจะได้ไม่ต้องมาทำบาปนะไม่ได้ทำบาปต่อศาสนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือขวัญเข้าใจนะคะว่าหลายๆคนก็มีคำถามแหละว่าทำไมถึงคบไม่ได้ทำไมถึงจีบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมมาอยู่ด้วยกันก่อนไม่ได้นะคะจริงๆแล้วนะคะอิสลามก็มีข้อห้ามนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะมีปัญหาตามมาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แต่งงานกันถูกต้องไม่ได้ฮาลาลนะฮะซึ่งบอกเลยว่าการที่เราเป็นที่อนุมัติในศาสนาเนี่ยมันก็จะสบายใจไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอคนดีมีศาสนาพร้อมดูแลเราเนี่ยไม่ได้แบบฐานะดีไม่ได้รวยไม่ได้หน้าตาดีไม่ได้มีเพียบพร้อมทุกอย่างแต่เขาเป็นคนดีพร้อมที่จะดูแลเราเนี่ยเราก็หยุดที่เขาเถอะนะคะเราจะได้มีความสุขในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีมันไม่ได้พร้อมเหมือนอย่างที่เราคิดอย่างนั้นอ่ะค่อยว่ากันอีกทีนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะบางทีอาจจะเจอคนที่ดีหรือว่าบางคนตัดสินใจแล้วอาจจะเจอคนที่ไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคนเราอ่ะสังเกตดูนะคะสังเกตดูว่า
อ่ะเรานะคะเราเป็นแบบไหนเราเป็นแบบไหนอัลลอฮ์นะคะอัลลอฮ์ก็จะให้เราเจอคนเหมือนกันนั่นแหละเหมือนที่ขวัญเคยโพสต์ไปใน Facebook ถ้าใครติดตามขวัญจะรู้เลยนะคะว่าผู้หญิงดีต้องคู่กับผู้ชายดีนะคะผู้หญิงดีต้องคู่กับผู้ชายดีนะคะถ้าสมมุติว่าเขาจะเอาใครสักคนนึงมาเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ในการมีลูกเป็นพ่อเป็นแม่คนให้กับเขาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกสิใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเขาเจอคนที่แบบเอาเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าถ้าผลไม้มีหนอนอะแล้วคุณอยากจะกินมันไหมถ้าผลไม้มันมีหนอนแล้วคุณอยากจะกินมันหรือเปล่าไม่มีใครอยากกินหรอกก็มันมีหนอนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอะต้องพยายามนะคะพยายามคือเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองในที่นี้ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อใครหรอกเปลี่ยนเพื่อตัวเราเองนั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งนี้รู้ว่ามันไม่ดีก็หลีกห่างไปนะคะสิ่งนี้รู้ว่ามันไม่ควรมันไม่เหมาะก็หลีกห่างไปนะคะแล้วเราก็จะได้เจอคนที่เหมือนเรานะคะเราก็จะได้เจอคนที่ดีเหมือนเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากนะคะคนดีก็ต้องได้เจอกับคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผลไม้มีหนอนก็ไม่มีใครอยากกินแน่นอนนะคะโอเคนะคะสำหรับเรื่องที่ขวัญมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ขวัญก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหรือว่าใครมีอะไรติชมหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้หรือจะทัก Facebook ขวัญมาก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะฟังคลิปวิดีโอขวัญจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีจ้า